สวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube กันด้วยนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่อง I am Mod นะครับคลิปนี้นะฮะผมก็จะมารีวิวเจ้าปัตตาเลียนซุนเหมยนะครับโอเคเจ้าซุนเหมยเนี่ยผมเคยรีวิวไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่านะฮะก็มีคนถามเข้ามานะครับว่าความแรงของมันอยู่ประมาณไหนนะครับตัวนี้นะฮะผมบอกได้เลยว่าความแรงแรงมากๆนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะเปิดให้ฟังนะครับตัวนี้เป็นฟันสแตนดาร์ดนะครับฟันสแตนดาร์ดก็เหมาะกับการตัดทรงนักเรียนเหมือนกันนะครับการที่ขึ้นทรงนักเรียนช่วงแรกๆนะฮะหรือใครที่อยากได้งานที่ไม่ขาวจนเกินไปนะครับเช่นงานที่มันมีออกดำๆอยู่นิดนึงนะฮะอย่างเช่นประมาณสัก 0.3 หรือ 0.2 ประมาณนี้นะฮะก็คือเจ้าตัวฟันสแตนดาร์ดนะครับก็คือสามารถไถแล้วก็ไม่ให้ขาวเกลี้ยงจนเกินไปก็ได้เหมือนกันนะครับตัวฟันสแตนดาร์ดนะครับก็มีลักษณะเด่นก็คือสามารถไถให้นะครับไม่ติดนะครับเวลาเราไถอย่างนี้นะครับมันจะมีร่องฟันอยู่อย่างนี้นะมันจะทำให้ลื่นนะครับค่อนข้างลื่นเลยแหละนะครับแล้วก็ง่ายๆนะครับเหมาะกับการฝึกตัดนะครับสำหรับใครที่เรียนตัดผมอยู่นะครับหรือเป็นช่างที่อยากจะได้ปัตเตอร์เลียนที่ราคาไม่แพงมากนะครับก็คือราคาหลักร้อยแหละนะครับก็คือผมสั่งมาทั้งรับคมมาด้วยนะครับเสาะลองรับคมมาด้วยนะครับก็อยู่ราคาก็ไม่ถึงพันนะครับราคาหลักร้อยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับใช้งานนะครับสำหรับการใช้งานนะครับตัวนี้นะครับผมตัดอยู่ประมาณผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมเนี่ยใช้งานเจ้าตัวเมกิคลิปซะมากกว่านะครับตัวนี้ผมจะเน้นตัดทรงนักเรียนนะครับบางคนก็ไม่อยากได้หัวขาวหัวขาวเกลี้ยงนะฮะก็คือตัดไปก็มันก็ไม่ถึงกับขาวมากนะฮะก็คือมันไถง่ายนะฮะบางคนวิ่งมาตัดผมกับผมเนี่ยเหงื่อออกนะฮะท่านผู้ชมครับเหงื่อออกแบบเวลาไถไปเงี้ยมันจะติดนะฮะติดตรงเนี้ยมันจะติดหนังหัวติดหนังลูกค้านะครับเวลาเหงื่อออกนะก็ต้องเอาแป้งใส่ก่อนนะครับแต่ตัวนี้นะฮะลื่นมากๆนะครับเห็นไหมมันจะเป็นร่องฟันอย่างนี้นะไถไปคือลื่นมากนะครับไถไปแบบมันตัดง่ายนะครับท่านผู้ชมครับตัดง่ายมากนะครับตัวนี้นะก็ตอบโจทย์ดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับช่างที่ต้องการปัตเตอร์เลียนตัดผมทรงอะไรก็ตัดได้นะครับก็คือเหมาะกับคนที่ฝึกตัดผมนะครับเรียนตัดผมนะฮะก็เหมาะเลยนะครับแรงด้วยนะครับผมท่านผู้ชมครับแรงมากๆนะครับสามารถยกฟันได้ถึง 0.5 นะครับเนี่ยผมปรับใหม่แล้วนะครับเป็น 0.5 นะปกติมันจะปรับได้ประมาณนี้นะฮะประมาณนี้นะครับผมปรับไปเป็นให้มันเป็นถึง 0.5 ประมาณนี้นะครับแต่นะครับก็เสียของมันก็คือตัวฟันรองของเจ้าตัวซุนเหมยเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับพวกทั่วไปนะครับอย่างเช่นผมจะยกตัวอย่างอย่างเช่นเบอร์2ของเจ้าตัวซุนเหมยนะครับมันจะเท่ากับเบอร์คล้ายๆประมาณเบอร์1หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะผมไม่ได้ใช้ตัวนี้ประมาณเท่าไหร่นะครับก็คือผมใช้แต่Magic Clip นะฮะตัวนี้ก็เหมาะกับการตัดทรงนักเรียนนะครับแต่ผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับก็ฟันรองของตัวนี้นะครับเบอร์1จะเท่ากับ 0.5 ละมั้งไม่แน่ใจนะครับตัวเนี้ยฟันรองของตัวเนี้ยมันจะดรอปลงประมาณสัก1เบอร์หรือครึ่งเบอร์นะครับของเจ้าตัวฟันรองปกติทั่วไปนะครับก็ยังไงก็ซุนเหมยนะครับก็เหมาะกับคนที่ฝึกตัดผมใหม่ๆนะครับแล้วก็เหมาะกับคนที่อยากจะตัดผมให้แฟนนะครับซื้อไปให้พ่อบ้านเป็นแม่บ้านนะครับตัดให้พ่อบ้านนะครับก็สามารถซื้อไปตัดได้นะผมไม่ได้ขายนะครับผมแค่รีวิวให้ฟังเฉยๆนะครับถึงข้อดีและข้อเสียของมันนะครับข้อเสียของมันก็มีเจ้าตัวฟันเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่าของคนอื่นเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะครับแต่ผมใส่ฟันรองของเจ้ายี่ห้ออื่นๆนะครับก็มันจะหลวมอยู่นิดนึงนะฮะเวลาเราเปิดเครื่องมันจะสั่นแก๊กเราต้องถอดออกนะครับนะก็คือสาเหตุที่ผมไม่ค่อยได้ใช้ตัวนี้ก็คือการใช้ฟันรองนะครับใช้ฟันรองนะครับแต่ถ้าหากตัดเป่าใช้หวีตัดนะครับ
ก็คือว่าดีมากๆนะครับนะตัวนี้ดีมากๆนะครับใครที่ขึ้นทรงหรือใช้หวีตัดก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นะครับก็ตัวไร้สายนะครับชาร์จแบตแป๊บเดียวเต็มนะครับแล้วก็ใช้ได้นานมากๆนะครับโอเคก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวเจ้าตัวซูเมย์สีทองตัวนี้นะครับก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับยังไงถ้าหากมีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ